่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนตึกอะไรที่แยกสะพานผ่านฟ้าลีลาดพิพิธภัณฑ์รัฐสภาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7อยู่บริเวณใต้พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7หน้าอาคารรัฐสภาเดิมจัดเป็นพิพิธภัณฑ์พระมหากษัตริย์โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ได้พระราชทานสิ่งของส่วนพระองค์เพื่อนำมาจัดแสดงและเปิดให้ประชาชนเข้าชมตั้งแต่ในปีพุทธศักราช2523จนต่อมาในปีพุทธศักราช2544สถาบันพระปกเกล้าได้รับโอนอำนาจการดำเนินงานพิพิธภัณฑ์และได้รับความอนุเคราะห์จากกรมโยธาธิการให้ใช้อาคารปัจจุบันนี้เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้แบ่งออกเป็น3ชั้นโดยแต่ละชั้นจัดแสดงเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีโดยสามารถแบ่งออกได้ดังนี้ห้องจัดแสดงบริเวณชั้น1ของพิพิธภัณฑ์จัดแสดงเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีอันได้แก่พระราชประวัติส่วนพระองค์ตั้งแต่ที่พระองค์ยังทรงพระเยาว์ขณะที่พระองค์ทรงอภิเษกสมรสจนกระทั่งเสด็จสวรรคตในปีพุทธศักราช2527รวมถึงจัดแสดงเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจสำคัญต่างๆและยังจัดแสดงถึงสิ่งของเครื่องใช้ส่วนพระองค์ห้องจัดแสดงบริเวณชั้น2ของพิพิธภัณฑ์จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ตั้งแต่ขณะที่พระองค์ยังทรงพระเยาว์เสด็จเข้าศึกษาต่อที่ทวีปยุโรปทรงพระผนวดทรงอภิเษกสมรสกับหม่อมเจ้ารำไพพนีสวัสดิวัฒน์ซึ่งเป็นพระยศในขณะนั้นเรื่องราวที่พระองค์เสด็จขึ้นครองราชสมบัติทรงสละราชสมบัติจนกระทั่งเสด็จสวรรคตและการถวายพระเพลิงพระบรมศพณประเทศอังกฤษและห้องจัดแสดงบริเวณชั้น3ของพิพิธภัณฑ์จัดแสดงเครื่องใช้ส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เช่นฉลองพระองค์พระมาลาฉลองพระบาทรวมทั้งพระราชกรณียกิจต่างๆเช่นการจัดพิมพ์พระไตรปิฎกฉบับอักษรไทยที่สมบูรณ์การพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตที่จบการศึกษาเป็นครั้งแรกของไทยพระราชดำริที่พระองค์จะพระราชทานรัฐธรรมนูญในงานพิธีฉลองพระนคร150ปีและการเปิดสะพานพระพุทธยอดฟ้าปฐมบรมราชานุสรณ์พระราชลานจากรแด่พระองค์เป็นต้นซึ่งแต่เดิมอาคารหลังนี้นั้นเป็นที่ตั้งของห้างจอห์นแซมสันแอนด์ซันหรือที่เรียกกันสั้นๆในสมัยนั้นว่าห้างยอห์นแซมสันเป็นสาขาร้านจำหน่ายผ้าตัดเสื้อรองเท้าเครื่องหนังรวมถึงอานม้าที่มีชื่อเสียงมาจากย่านบอนสตรีทกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษและได้ขยายสาขามาตั้งที่เมืองไทยตามคำเชิญชวนในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เมื่อปีพุทธศักราช2441ต่อมารัชกาลที่5จึงมีรับสั่งให้ลงทุนก่อสร้างอาคารแห่งนี้ขึ้นและเปิดให้เช่าเรื่อยมาจนกระทั่งบริษัทได้เลิกกิจการไปซึ่งในเวลาต่อมาหลวงไมตรีวานิชหรือเฉลิมยอดมณีได้เข้ามาทำการเช่าและเปลี่ยนชื่ออาคารนี้เป็นห้างสุธาดิลกจนหมดสัญญาลงในปีพุทธศักราช2476กรมโยธาเทศบาลจึงได้เข้ามาเช่าเป็นที่ทำการของกรมและต่อมาในวันที่26เมษายนปีพุทธศักราช2544สถาบันพระปกเกล้าได้รับการโอนอำนาจการดำเนินงานพิพิธภัณฑ์จากกรมโยธาธิการจนดำเนินการปรับปรุงตกแต่งอาคารแล้วเสร็จในปลายเดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2545แล้วพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารในเวลานั้นได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงเปิดพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวอย่างเป็นทางการในวันที่7ธันวาคมปีพุทธศักราช2545
และอาคารหลังนี้ออกแบบโดยมิสเตอร์ชาเบเกลังสถาปนิกชาวฝรั่งเศสสวิสมีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกมีลักษณะเป็นอาคาร3ชั้นได้รับอิทธิพลสถาปัตยกรรมตะวันตกแบบนีโอคลาสสิกมีหอคอยยอดโดมตกแต่งด้วยลายปูนปั้นแบบกรีกโรมันจนเมื่อปีพุทธศักราช2538กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนอาคารหลังนี้เป็นโบราณสถานแห่งชาติและอาคารหลังนี้ยังได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ดีจากสมาคมสถาปนิกสยามอีกด้วยและสุดท้ายนี้ตึกที่มีความสวยงามที่ตั้งอยู่บริเวณทางแยกสะพานผ่านฟ้าลีลาดใกล้กับวัดภูเขาทองหรือวัดสาเกตนี้ก็คือพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เป็นพิพิธภัณฑ์ในความดูแลของสถาบันพระปกเกล้าตั้งอยู่ที่อาคารกรมโยธาธิการเดิมซึ่งพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7จะเปิดให้เข้าชมทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นเพียงวันสงกรานต์และวันปีใหม่ไม่เสียค่าเข้าชมกรณีจะเข้าชมเป็นหมู่คณะต้องติดต่อประสานงานล่วงหน้าจึงจะมีวิทยากรนำเข้าชมเพื่อให้ความรู้และความเข้าใจในช่วงเรื่องราวประวัติศาสตร์ของรัชกาลที่7นั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะ Lab กดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ